สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ครูหนิงก็มีเรื่องค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันและค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันให้พิจารณาเลขโดดในหลักร้อยกันนะคะถ้าน้อยกว่า500ให้ค่าของเลขโดดในหลักพันคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็น0ย์ค่ะแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันอีก1000นะคะ ส่วนค่าของเลขโดดที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะเป็น0ูนย์ค่ะเรามาดูขั้นตอนการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันกันนะคะโดยครูมีเส้นจำนวนของเต็มพันนักเรียนจะเห็นได้ดังภาพนี้นะคะในขั้นตอนที่หนึ่งในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน ให้ดูตัวเลขโดดที่หลักร้อยค่ะเช่นจำนวน1,100ให้ดูตัวเลขโดด1ในหลักร้อยค่ะจำนวน1,200ให้ดูตัวเลขโดด2ในหลักร้อยค่ะขั้นตอนที่2นะคะถ้าเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลข0 1 2 3หรือ4ให้ค่าของเลขโดดในหลักพันเป็นจำนวนเดิมนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็น0ค่ะลูกศรจะชี้ไปทางซ้ายมือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือ1,000ค่ะขั้นตอนที่3นะคะถ้าเลขโดดในหลักร้อยเป็น เลข 5, 6, 7, 8หรือ9ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันอีกหนึ่พนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็น0ค่ะลูกศรจะชี้ไปทางขวามือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือสองพันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ1,200เราจะกำหนดเส้นจำนวนเต็มพันได้ดังนี้ค่ะเส้นจำนวนจะเริ่มต้นที่1,000ไปจนถึง2,000นะคะ จากตัวเลขที่กําหนดให้คือ1,200นักเรียนจะเห็นได้ว่า1,200อยู่ระหว่าง1,000กับ2,000นะคะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราจะต้องดูตัวเลขในหลักใดก่อนคะนักเรียนจำได้ไหมเอย่ยถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะต้องดูตัวเลขโดดในหลักร้อยนะคะ ซึ่งเลขโดดในหลักร้อยของ1,200คือเลข2เราจะเปลี่ยนหลักร้อยเป็น0ูนย์นะคะจะได้ว่าค่าของเลขโดดในหลักพันมีค่าคงเดิมแต่ตัวเลขในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะเปลี่ยนเป็น0ูนย์ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ1,200อง1,200คือ1,000ค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ2,500เราจะกำหนดเส้นจำนวนได้ดังนี้นะคะเส้นจำนวนของเราจะเริ่มที่2,000ไปจนถึง3,000นะคะเพราะจำนวน2,500จะอยู่ระหว่าง2,000กับ3,000ค่ะ การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราจะต้องดูตัวเลขโดดในหลักร้อยนะคะซึ่งตัวเลขโดดในหลักร้อยของ2 5 0 5ก็คือเลข5ค่ะจะได้ว่าค่าของเลขโดดในหลักพันเพิ่มค่าขึ้นอีก1,000นะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยจะเป็น0ูนย์ค่ะดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวเลขในหลักร้อยหลักสิบ หลักหน่วยให้เป็นศูนย์ก่อนเลยนะคะส่วนตัวเลขโดดในหลักพันคือเลขสองเราจะเพิ่มค่าขึ้นอีก1000กลายเป็น3 0 0พันค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ2อง0คือ3 0 0พันค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันค่ะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 4,743เราจะกำหนดเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะเส้นจำนวนจะเริ่มต้นที่4,000ไปจนถึง5,000นะคะเพราะจำนวน4,743อยู่ระหว่าง4,000กับ5,000ค่ะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราจะต้องดูตัวเลขโดดในหลักร้อยนะคะ ซึ่งตัวเลขโดดในหลักร้อยของ4743คือเลข7ค่ะจะได้ว่าค่าของเลขโดดในหลักพันเพิ่มค่าขึ้นอีก1000นนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้เป็นศูนย์นะคะ ส่วนตัวเลขโดดในหลักพันคือเลข4ให้เพิ่มค่าขึ้นอีก1000จากสี่พันกลายเป็น5,000นะคะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ4,743คือ5000ค่ะต่อไปเรามาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นกันนะคะในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น ให้พิจารณาเลขโดดในหลักพันค่ะถ้าน้อยกว่า5,000ให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในล 1, หลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5,000ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นอีก1 0 0 0งส่วนค่าของเลขโดดในหลักพัน หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะเรามาดูขั้นตอนการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นกันนะคะโดยครูมีเส้นจำนวนเต็มหมื่นดังภาพนะคะขั้นตอนที่1การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นให้นักเรียนดูตัวเลขโดดในหลักพันค่ะขั้นตอนที่2นะคะ ถ้าเลขโดดในหลักพันเป็นเลขศูนยหงสองสหรือ4ให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นเป็นจำนวนเดิมค่ะส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายมือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นคือ1นึ่งหมืนค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะถ้าเลขโดดในหลักพันเป็นเลข5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มค่าของตัวเลขโดดในหลักหมื่นอีก1 0 0 0 0หมืนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศนค่ะดังลูกศรน,นะคะจะชี้ไปทางขวามือค่าประมาณ เป็นจำนวนเต็มหมืน่นคือสองหมื่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นกันนะคะตัวอย่างที่สี่จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของสองหมื่นสามพันเราจะสามารถกำหนดเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะ เส้นจำนวนของเราจะเริ่มต้นที่20,000ไปถึง30,000นะคะเพราะจำนวน23,000 0จะอยู่ระหว่าง20,000กับ30,000ค่ะในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเราสามารถทำได้โดยดูตัวเลขโดดในหลักพันค่ะซึ่งตัวเลขโดดในหลักพันของ2อง2 3 0 0คือเลข3จะได้ว่า ค่าของเลขโดดในหลักหมืน่นมีค่าคงเดิมแต่ตัวเลขในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจะเปลี่ยนเป็น0ูย์ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ23 0 0 0คือ20,000ค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะคะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 55,300เราจะกำหนดเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะเส้นจำนวนของเราจะเริ่มต้นที่ห้าห0ื่นไปจนถึง6กห0 0่นนะคะเพราะ5้า0 0ื่นหอยู่ระหว่าง50,000่นกับห0 0 0ืค่ะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเราจะต้องดูตัวเลขโดดในหลักพันนะคะ ซึ่งตัวเลขโดดในหลักพันคือเลข5ค่ะจะได้ว่าค่าของเลขโดดในหลักหมื่นมีค่าเพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0หมืนนะคะส่วนค่าของตัวเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจะเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นของ ห้าหมืนห้าพันสามร้อยคือ60,000ค่ะตัวอย่างที่6นะคะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ67,800เราจะกำหนดเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะเส้นจำนวนของเราจะเริ่มต้นที่ห0 0 0ืไปจนถึง7จ0 0 0มืนะคะเพราะ 6,7800อยู่ระหว่าง6 0 0 0 0กับ7 0 0 0หค่ะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเราจะต้องดูตัวเลขโดดในหลักพันนะคะซึ่งตัวเลขโดดในหลักพันก็คือเลข7ค่ะจะได้ว่าค่าของตัวเลขโดดในหลักหมื่นจะมีค่าเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งหมื่นนะคะส่วนค่าของตัวเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบ และหลักหน่วยจะเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ67,800คือ70,000ค่ะต่อไปเรามาลองหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันโดยไม่ใช้เส้นจำนวนกันนะคะในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน ให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยหากน้อยกว่า500ให้ค่าของเลขโดดในหลักพันคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเป็น0ค่ะแต่ถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่า5หรือเท่ากับ5ให้เพิ่มค่าเลขโดดในหลักพันอีก1,000ค่ะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิหลักหน่วย เป็นศูนย์ค่ะข้อที่1จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ3,687นักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเลขในหลักร้อยมีค่ามากกว่า500ดังนั้นเราต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันอีก1,000ค่ะจาก3,000กลายเป็น4,000ส่วนตัวเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบ หลักหน่วยเปลี่ยนเป็น0ูนย์ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ3,687คือ4 0 0พค่ะข้อที่2จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ42,532อง4นักเรียนจะสังเกตได้ว่า ตัวเลขในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ500ดังนั้นเราต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันขึ้นอีก1,000ค่ะจาก2,000เป็น3,000ส่วนตัวเลขโดดในหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเปลี่ยนเป็น0ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 42,532คือ43,000ค่ะข้อที่3จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันธ์ของ635,243 นักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเลขในหลักร้อยมีค่าน้อยกว่า500ดังนั้นค่าของเลขโดดในหลักพันจะคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็น0ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ6 35, 3 5 2 4 3องคือ6 3 0 0 0 0 ห้าพันค่ะต่อไปเรามาลองหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นโดยไม่ใช้เส้นจำนวนกันนะคะในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักพันค่ะหากน้อยกว่าห้าพันให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เป็นศูนค่ะแต่ถ้าเลขโดดในหลักพันมีค่ามากกว่า5หรือเท่ากับ5 0 0พันให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นอีก10,000ืส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะเรามาลองฝึกทำข้อที่4กันนะคะข้อที่4 จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ69,481นักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเลขในหลักพันมีค่ามากกว่า5,000ดังนั้นเราต้องเพิ่มค่าเลขโดดในหลักหมื่นอีก1,000งค่ะจาก60,000เป็น70,000ส่วนตัวเลขโดดในหลักพันหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยเปลี่ยนเป็นศูนย์ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ6,9481คือ70,000ค่ะข้อที่5จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ4,52,000 เจ็ดร้อยแปดสิบหกนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเลขในหลักพันมีค่าน้อยกว่า5000ดังนั้นค่าของเลขโดดในหลักหมื่นจะคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเปลี่ยนเป็น0ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 452,786คือ4 5 0 0 0ค่ะข้อที่6จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ5 3 8 8 0 7นักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเลขในหลักพันมีค่าน้อยกว่า5,000ดังนั้น ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นจะคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเปลี่ยนเป็นศูนย์ค่ะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ5 3 0 0 0 0คือ530,000ค่ะสรุปนะคะ ในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันให้นักเรียนพิจารณาตัวเลขโดดในหลักร้อยค่ะถ้าน้อยกว่า500ให้ค่าของเลขโดดในหลักพันคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้เปลี่ยนเป็น0ูนย์ค่ะแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันอีก1000ส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบ และหลักหน่วยเป็น0ค่ะส่วนการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นนะคะให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักพันค่ะถ้าน้อยกว่า5000ให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นคงเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยให้เป็น0ค่ะแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5,000 ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นอีก1 0 0 0 0ืนนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยให้เปลี่ยนเป็น0ูนย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณอิงก็มีการบ้านมาให้นักเรียนได้ฝึกทํากันด้วยนะคะนักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้า15ได้เลยค่ะส่วนสําหรับ นักเรียนเฉพาะส่วนการศึกษา IP นะคะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดลงในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สสวทหน้า32 33และ35ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณหญิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ